ก็สำหรับหัวข้อนี้นะคะก็เป็นหัวข้อสุดท้ายแบบท้ายสุดแล้วจริงๆเนาะเป็นเรื่องของการใช้เวกเตอร์ในการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะแล้วก็จะมาดูกันนะคะว่าเวกเตอร์เนี่ยสามารถใช้หาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานได้ยังไงก็สำหรับรูปนี้เนี่ยนะคะก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะที่เกิดมาจากเวกเตอร์3อันอันแรกนะคะก็คือเวกเตอร์ AB ค่ะซึ่งพี่สมมติให้มันเป็น U แล้วก็เวกเตอร์ AD ซึ่งพี่สมมติให้มันเป็นเวกเตอร์ V แล้วก็เวกเตอร์ AF ค่ะซึ่งสมมติให้มันเป็นเวกเตอร์ R นั่นเองจากเวกเตอร์3อันนี้นะคะเราสามารถสร้างออกมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานได้โดยการลากเส้นขนานกันไปเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเวกเตอร์ V ตัวนี้เนาะที่จุดปลายของมันพี่ก็ลากเส้นขนานเวกเตอร์ R แล้วก็ลากเส้นขนานเวกเตอร์ U พี่ก็จะได้2เส้นนี้ออกมาเนาะแล้วก็เหมือนกันนะคะจากจุดปลายแต่ละอันเนี่ยก็ลากเส้นขนานแบบนี้ออกไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะออกมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานกันค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าน้องๆดูดีๆน้องก็จะพบว่าจริงๆแล้วทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานอันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นปริซึมอันนึงค่ะจำได้ไหมว่าปริซึมคืออะไรปริซึมนะคะก็คือรูปทรงที่มีหัวกับท้ายเหมือนกันถูกปะซึ่งอันนี้นะคะก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเหมือนกันนั่นเองแล้วปริมาตรของปริซึมเนี่ยคืออะไรเอ่ยจำได้ไหมคะเรียนกันไปตั้งแต่เด็กๆปริมาตรของปริซึมมีสูตรคือพื้นที่ฐานคูณสูงนั่นเองนะคะอันนี้คือสูตรของปริซึมเนาะไม่ว่ามันจะเป็นปริซึมฐานอะไรก็แล้วแต่มันใช้สูตรนี้เหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นถัดมาเราจะมาช่วยกันหาพื้นที่ฐานแล้วก็หาความสูงค่ะสำหรับพื้นที่ฐานเนี่ยจริงๆแล้วเราหาได้อยู่แล้วค่ะหายังไงเอ่ยสำหรับพื้นที่ฐานหามาจากขนาดของ V cross R ไงจำได้เปล่าจากหัวข้อที่แล้วไงคะถ้าสมมติว่าทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาดนี้พี่มองให้ ADEF นี้นะคะเป็นฐานใช่ปะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันจะมีตรงนี้เป็นเวกเตอร์ R แล้วก็ตรงนี้เป็น B ตรงนี้เป็นเวกเตอร์ V ถูกปะซึ่งขนาดพื้นที่ของมันเนี่ยสามารถหาได้จากขนาดของเวกเตอร์ V cross เวกเตอร์ R นั่นเองนะคะทีนี้ถัดมาก็ต้องคูณกับความสูงใช่ปะความสูงของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานนี้คือเส้นไหนเอ่ยมันคือเส้นที่ลากตั้งฉากลงมานั่นเองนะคะหรือก็คือความยาว h ตรงนี้นี่เองเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือหาความยาว h ค่ะซึ่งก่อนหน้าที่จะหาความยาว h นะคะพี่ขอสมมุติให้มุมที่อยู่ระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ลับของ v cross r มีค่าเท่ากับเซต้าค่ะสำหรับเวกเตอร์ลับ v cross r ตัวนี้มาจากไหนคำตอบก็คือมาจากการใช้กดมือขวาของเราค่ะจำได้ไหม v cross r หาได้ยังไงวิธีการก็คือเอา4นิ้วชี้ตาม v ก่อนถูกปะแล้วก็กำหา r แล้วสุดท้ายนิ้วโป้งจะเป็นตัวบอกว่าทิศไหนถูกปะซึ่งนิ้วโป้งมันชี้ขึ้นถูกไหมคะก็เลยเป็นทิศอย่างนี้นี่เองซึ่งเวกเตอร์ลับของ v cross r เนี่ยนะคะจะตั้งฉากกับเวกเตอร์ r แล้วก็เวกเตอร์ v ใช่ปะพูดง่ายๆก็คือมันจะตั้งฉากกับระนาบ v กับ r นี่นั่นเองนะคะถ้าสมมุติว่ามันตั้งฉากแล้วความสูงก็ตั้งฉากด้วยก็แปลว่าเส้น2เส้นนี้จะต้องเป็นเส้นที่ขนานกันถูกไหมถ้าสมมุติว่ามันขนานกันแปลว่ามุมนี้เนี่ยกลางเท่าไหร่เอ่ยมุมนี้ก็จะต้องกลางเซต้าด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่า2เส้นนี้มันขนานกันแล้วมี AB เป็นเส้นตัดจะได้ว่ามุมนี้กับมุมนี้เป็นมุมแย้งกันถูกไหมถ้าเป็นมุมแย้งกันก็จะต้องมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะคะทีนี้เราก็พร้อมที่จะหาค่า h แล้วค่ะสาเหตุที่เราหาค่า h ได้นะคะก็เป็นเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถูกปะสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้เนี่ยเรารู้มุม1มุม
เรารู้ด้านหนึ่งด้านแล้วจะหาอีกด้านหนึ่งเนี่ยไม่ยากละค่ะสำหรับวิธีการเนาะก็ต้องใช้ตรีโกณมิติเข้ามาช่วยท่านเองนะคะด้านที่เราอยากรู้เนี่ยคือ h ด้านที่เรารู้แล้วเนี่ยคือ u ถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยมันก็คือชิดส่วนฉากถูกปะซึ่งชิดส่วนฉากมันก็คือค่าอะไรคะค่าของคอสนั่นเองนะคะก็เลยได้ออกมาว่า h ส่วนด้วยขนาดของ u จะมีค่าเท่ากับคอสเซต้าทีนี้ถ้าเราอยากได้ค่า h เราก็ต้องย้ายขนาดของ u ไปใช่ไหมก็จะได้ว่า h เนี่ยมีค่าเท่ากับขนาดของ u cos θ นั่นเองนะคะทีนี้เราก็ได้ความสูงออกมาแล้วเนาะเป็น h คูณอยู่กับเป็นขนาดของ u นะคะคูณอยู่กับ cos θ ค่ะทีนี้พอพี่เขียนแบบนี้ออกมาแล้วน้องๆรู้สึกอะไรไหมคะรู้สึกไหมว่าน้องๆคุ้นมากๆเลยคุ้นไหมคุ้นไหมคะว่ามันตรงกับสมบัติของคอสถ้าไม่คุ้นมาทบทวนกันก็ได้นะคะสมบัติของคอสเนาะมันมีข้อหนึ่งบอกเอาไว้นะคะว่า u cos v จะมีค่าเท่ากับขนาดของ u คูณขนาดของ v cos θ นั่นเองเนาะเป็นสมบัติข้อหนึ่งของดอทนะคะเมื่อกี้พูดผิดฮะเป็นสมบัติข้อหนึ่งของดอทเนาะดอทโปรดักต์โอเคนะซึ่งสังเกตนะคะว่าอันนี้มันก็คือขนาดของเวกเตอร์คูณขนาดของเวกเตอร์คอสเซต้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพี่สามารถเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยได้ออกมาเป็น v cross r ดอทอยู่กับเวกเตอร์ u เนาะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เราก็เลยได้สูตรออกมาแล้วค่ะสูตรในการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยนะคะก็คือเวกเตอร์ v cross เวกเตอร์ r แล้วก็ดอทกับเวกเตอร์ u นั่นเองนะคะอันนี้คือสูตรที่เราได้ออกมาค่ะทีนี้หลังจากที่เรารู้สูตรแล้วเนี่ยนะคะถัดมาเราก็จะมาดูกันที่ข้อสังเกตกันค่ะข้อสังเกตนะคะก็คือสูตรของเราเนาะคือเวกเตอร์ u ดอทกับวงเล็บเวกเตอร์ v cross เวกเตอร์ r เนี่ยความจริงแล้วมันมีค่าเท่ากับ r ดอทเวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ v แล้วก็มีค่าเท่ากับเวกเตอร์ v ดอทวงเล็บเวกเตอร์ r cross เวกเตอร์ u ค่ะถามว่าทั้งหมดนี้มาจากไหนทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็มาจากการที่นี่เลยค่ะเวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์ v cross r เนี่ยนะคะถ้าน้องๆจำได้มันจะมีค่าเท่ากับเวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ v แล้วค่อยดอทเวกเตอร์ r จำได้ปะว่าเราสามารถฟิกเวกเตอร์เอาไว้เป็น u v r u v rแล้วก็เลือกได้ว่าจะให้วงเล็บอยู่ตรงไหนโดยที่ในวงเล็บจะเป็นเครื่องหมายคลอสแล้วข้างนอกจะเป็นเครื่องหมายดอทจำได้ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะเอาสังเกตเห็นปะอันนี้กับอันนี้มันคือตัวเดียวกันเลยถูกไหมซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถแปลงเป็นแบบนี้ได้แล้วอันนี้มันคือดอทกันถูกไหมคะถ้าสมมติว่ามันดอทกันแปลว่ามันสามารถสลับที่กันได้เนาะแปลว่าอันนี้กับอันเนี้ยก็คือเท่ากันนั่นเองก็เลยสรุปได้นะคะว่าจะเอา u กับ v มาคลอสกันแล้วดอท r เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับ v กับ r คลอสกันแล้วดอท u นั่นเองส่วนตัวนี้เนี่ยนะคะก็ก็จะใช้สูตรนี้เหมือนกันนะคะก็จะพิสูจน์ได้อันนี้ออกมาเนาะน้องๆลองไปสลับที่ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะได้คำตอบออกมาเองซึ่งถ้าพี่เขียนแบบนี้ออกมาเนี่ยนะคะมันก็หมายความว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าเวกเตอร์3อันเนี้ยเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v เวกเตอร์ r เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอา
R กับ V ไปคลอสกันก่อนแล้วค่อยไปดอทกับ U ทีหลังเราสามารถเลือกได้นะคะอาจจะเอา U กับ R มาคลอสกันก่อนก็ได้แล้วค่อยดอทกับ V หรือจะเอา U กับ V มาคลอสกันแล้วดอท R ก็ได้คือไม่ต้องสนใจลำดับเลยเนาะแค่เอามาคลอสกันให้เสร็จแล้วค่อยดอทกับตัวที่เหลือสุดท้ายก็ได้คำตอบออกมาเท่ากันนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อสังเกตถัดมานะคะก็คือu. dot กับ v cross r เนี่ยนะคะมีค่าเท่ากับลบ u. dot กับ r cross v ค่ะทำไมถึงมีติดลบข้างหน้าสาเหตุที่มีติดลบข้างหน้าเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าพี่สลับเจ้า cross product ข้างในนั่นเองนะคะน้องจำได้ไหมว่า cross product มันสลับที่กันไม่ได้เนาะ v r r v เนี่ยสลับที่กันไม่ได้ถ้าจะสลับต้องติดลบเนาะแล้วก็ตัวข้างหลังเนี่ยนะคะก็เหมือนกันหมดเลยเนาะพี่ทำการสลับที่นะคะก็เลยมีติดลบออกมานั่นเองแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือไม่ใช่ข้อสุดท้ายนะคะเป็นข้อที่2บอกว่าถ้าเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v แล้วก็เวกเตอร์ r อยู่ในระนาบเดียวกันแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้ว่า u. วงเล็บ v cross r เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0ค่ะทำไมมันถึงมีค่าเท่ากับ0ล่ะน้องๆลองจินตนาการนะคะถ้าสมมติว่าเวกเตอร์ทั้ง3มันอยู่ในแนวเดียวกันมันก็จะไม่เกิดเป็นปริมาตรขึ้นมาถูกไหมคำว่าอยู่ในระนาบเดียวกันเนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าแบบมันอยู่บนกระดาษแผ่นเดียวกันหมดเลยแบบอันนี้คือเวกเตอร์1อันนี้เป็นเวกเตอร์1อันนี้เป็นเวกเตอร์1แต่ว่าทั้ง3อันเนี้ยไม่มีอันไหนเลยที่สูงขึ้นมามันแบนราบไปเลยถูกป่ะก็เหมือนกระดาษแผ่นนึงอย่างเงี้ยเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งกระดาษมันก็ไม่มีปริมาตรถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราแทนค่าเข้าไปในสูตรปริมาตรนะคะก็แน่นอนว่ามันจะต้องออกมาเป็นศูนย์ค่ะแล้วก็มาถึงข้อสังเกตข้อสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะข้อสังเกตข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าจากเวกเตอร์3เวกเตอร์ใดๆถ้าสมมติว่าเราทราบนะคะว่าเวกเตอร์เท่ากัน2เวกเตอร์เนี่ยจะได้ว่า u. วงเล็บเวกเตอร์ v cross เวกเตอร์ v จะมีค่าเท่ากับเวกเตอร์ v cross วงเล็บเวกเตอร์ r cross เวกเตอร์ r แล้วก็มีค่าเท่ากับเวกเตอร์ r dot กับวงเล็บเวกเตอร์ u cross เวกเตอร์ u นะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยจะมีค่าเท่ากับ0ค่ะทำไมถึงมีค่าเท่ากับ0ล่ะที่เท่ากับ0เนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าน้องๆจำได้ไหมคะเวกเตอร์ตัวเดียวกัน cross กันจะออกมาเป็นอะไรเวกเตอร์ตัวเดียวกัน cross กันจะออกมาเป็นเวกเตอร์0ไงเพราะฉะนั้นนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นเวกเตอร์0ใช่ป่ะซึ่งเวกเตอร์0ดอทกับอะไรก็จะออกมาเป็น0นั่นเองนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับข้อสังเกต3ข้อนะคะแต่ว่าที่เด่นๆสำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะคะพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อแรกเนาะที่บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องสนใจลำดับเนาะเอาเวกเตอร์อันไหนมาคลอสกันก่อนก็ได้แล้วค่อยดอทกับเวกเตอร์อีกอันนึงเนาะจะได้ออกมาเป็นปริมาตรนั่นเองนะคะกำลังศูนย์กำลังศูนย์แยกฐานไม่เป็นศูนย์ไปได้เลยอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ้ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ